ชดาของผู้ที่เกิดวันพุธประจำวันศุกร์ที่5เมษายนนะคะเมื่อพูดถึงในเรื่องของการงานผู้ที่เกิดวันพุธนั้นนะคะดูวุ่นวายค่ะวุ่นวายกับอะไรนะคะวุ่นวายกับความคิดวุ่นวายกับการเปลี่ยนนะคะกฎระเบียบธุรกิจนั้นอาจจะคุยกันไม่ลงตัวคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจคิดว่าอยากจะทำไม่ค่อยชัดเจนแต่โชคยังดีค่ะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะยังคอยให้ความเมตตาและสนับสนุนด้านการเงินผู้ที่เกิดวันพุธนะคะใช้เงินเยอะค่ะโดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารคอมพิวเตอร์นะคะซื้อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะค่อนข้างใช้เงินเยอะเป็นพิเศษในช่วงนี้ด้านความรักไม่มีอะไรค่ะนะคะแต่ถ้าใครโสดอยู่แล้วไปรักใครหรือไปหลงรักใครที่อายุห่างกันมากๆเนี่ยขอให้คิดขอให้ตรองให้ดีๆนะคะมีโอกาสที่ความรักนั้นจะเป็นไปไม่ได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธค่ะ